สวัสดีครับ EP ที่4นะครับผมเรื่องของการเล่นเสียงแฝดเล่นยังไงนะครับการเล่นเสียงแฝดหรือการเล่นหลายคนจะเรียกว่าการกัดปิกกีตาร์แต่ผมจะเรียกว่าการเล่นเสียงแฝดแล้วก็ทำให้เกิดฮาร์โมนิกคมขึ้นเสียงเหมือนคนกรีดร้องนะครับเล่นยังไงตัวอย่างเลยขอแนะนำก็คือผมชอบในช่วงสายที่3กับสายที่2แต่ผมเอาสายที่3ก่อนนะเพราะมันจะชัดเจนมันจะเล่นได้หลากหลายด้วยก็คือเราจะทำให้มันคมขึ้นหรือจะมีเสียงแฝดขึ้นดูที่เราเลยทีนี้มาดูนะฮะจะใช้สาย3ช่องที่7นิ้วนาเป็นตัววางโน้ตตัวนี้นะฮะแล้วเราก็ใช้นิ้วอื่นในการเตรียมพร้อมที่จะดันสายจากเทคนิควิบราโต้ด้วยเราจะใช้เทคนิคการสั่นสายและดันสายด้วยทีนี้ลองดูนะครับเมื่อเราวางตำแหน่งพร้อมปั๊บทีนี้เราจะดีดที่สายที่3ลองดูวิดีโอข้างบนได้เลยว่าดีดยังไงนะครับดีดลงปุ๊บให้สายสัมผัสกับนิ้วโป้งข้างๆเบาๆทำให้เกิดเสียงแฝดหรือฮาร์โมนิกลองดูนะครับเนี่ยอีกทีนึงเนี่ยปี๊ดขึ้นมาเลยนี่คือดีดพร้อมกันเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือฮาร์โมนิกที่เราเลือกตำแหน่งขึ้นมาอ่ะอีกครั้งหนึ่งแล้วสั่นสายทำให้เกิดเสียงฮาร์โมนิกผมใช้แตกหน้าตู้ไม่ได้เป็นดีเทลชั่นนะเป็นโอเวอร์ไดฟ์มันจะได้ประมาณนี้ลองดูตำแหน่งอื่นบ้างลองดูสายที่2ช่องที่15ดูบ้างนะครับลองดูนะสายที่2ช่องที่15ใช้นิ้วนางเหมือนเดิมสายที่2ช่องที่15ลองฮาร์โมนิกเห็นไหมปี๊ดเลยถ้าเผื่อไม่ได้ดีฮาร์โมนิกจะเป็นงี้เนี่ยเสียงธรรมดาแล้วเกิดฮาร์โมนิกอีกทีนึงโอเคเพราะมันอยู่ในบทเพลงหลายเพลงนะครับโดยเฉพาะแนวร็อกเนี่ยต้องกัดปิ๊กแต่ผมเป็นคนที่จะไม่ได้ใช้ฮาร์โมนิกตัวนี้เยอะผมจะใช้เป็นเสียงคมมากกว่าให้มันมีหางเสียงจะได้ชัดเจนขึ้นโอเคครับ